ประชาธิปัตย์กันบ้างครับเพราะว่าปราศัยใหญ่เหมือนกันที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นการปราศัยครั้งที่2ในพื้นที่กทมเพื่อหวังทวงคืนพื้นที่พทมให้พักอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดๆตอนนี้จากคุณธีรวัฒน์สวนตั้นนะครับติดตามกันเลยนะครับตอนนี้รายงานสดจากวงเวียนใหญ่ครับของพรรคประชาธิปัตย์ที่อนุสาวรีย์วงเวียนใหญ่เวลานี้ต้องบอกว่าคึกคักเป็นอย่างมากนะครับผมให้ดูบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการปราศัยของผู้สมัครของพรรคนะครับคุณธนาชีรวินิจนะครับซึ่งบรรยากาศที่นี่นะครับตั้งแต่เวลา 16:30 ที่ผ่านมานะครับประชาชนได้มารวมตัวกันนะครับตั้งแต่ในการเปิดเวทีต้องบอกว่าประชาชนมาจากเขตเลือกตั้งต่างๆนะครับมาเชียร์บรรดาผู้สมัครของพรรคซึ่งวันนี้เป็นการรวมตัวของผู้สมัครของพรรคที่กทมทั้ง33เขตเลือกตั้งนะครับบรรยากาศขณะนี้ต้องบอกว่าคึกคักอย่างมากการปราศัยในวันนี้มีแกนนำหลักๆนะครับนำโดยคุณชวนหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภาคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคมาดามเดียวัฒนาบุญนาคดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการปราศัยนะครับที่โชว์ผลงานในอดีตของพรรคประชาธิปัตย์นะครับว่ายังส่งผลถึงปัจจุบันมากมายมีพรรคหลายพรรคการเมืองนะครับนำนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์มาต่อยอดทั้งนโยบายกองทุนกยศนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรวมถึงนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการขึ้นเวทีปราศัยยืนยันว่าการเลือกพรรคประชาธิปัตย์จะไม่มีรัฐประหารอีกนะครับพร้อมย้ำถึงศักยภาพของบุคลากรของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้แม้ว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2562พรรคประชาธิปัตย์จะไม่ได้ส.ส.ในพื้นที่กทม.เลยนะครับแต่ย้ำว่าพรรคไม่เคยทอดทิ้งพื้นที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์จะได้ส.ส.กลับคืนมาอย่างแน่นอนคุณจุรินทร์ยังบอกด้วยนะครับว่าเหตุผลที่เลือกจัดเวทีปราศัยที่วงเวียนใหญ่แห่งนี้เป็นการสะท้อนถึงการนำทัพของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง3ทัพนะครับซึ่งประกอบด้วยทัพของหัวหน้าพรรคทัพเลขาธิการพรรคและทัพอดีตหัวหน้าพรรคนะครับซึ่งจะทำให้พรรคได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในการปราศัยที่เกิดขึ้นครับและอุดมน้อยที่สุดประชาธิปัตย์เที่ยวนี้จัดทัพรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งรวมแล้วทั้งหมด3ทัพด้วยกัน1ทัพหัวหน้าพรรค2ทัพเลขาธิการพรรคแล้วก็3ทัพอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่เมื่อมีอำนาจแล้วไม่โกงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีมาแล้ว8คนถึงนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ไม่มีคนไหนต้องไปติดคุกไม่มีคนไหนทุจริตคอร์รัปชันครับสำหรับการปราศัยใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่กรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นอีกครั้งในเวทีสุดท้ายนะครับซึ่งทางคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคบอกนะครับว่าจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้ซึ่งต้องจับตาว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนโดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคนะครับจะมีการขึ้นเวทีปราศัยหรือไม่นะครับแต่ในวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังไม่มีการขึ้นเวทีปราศัยที่นี่นะครับแต่มีกำหนดการจะไปขึ้นเวทีปราศัยร่วมกับคุณชวนหลีกภัยที่จังหวัดระยองในวันพรุ่งนี้ครับ